สวัสดีวัยรุ่นวันนี้เชฟจอมพาเที่ยวสุกี้ตีน้อยอ๋อเป็นไงเล่าเขากำลังฮิตเลยเชฟจอมสั่งมาเยอะเลยครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวจะพามาแนะนำเมนูกำลังฮิตเมนูเด็ดประจำสุกี้ตีน้อยอ๋อมีรถส่งของด้วยเป็นไงเล่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์นี่นะครับเราก็เริ่มเอาข้าวโพดใส่ลงไปใส่กุ้งใส่กุ้งเสร็จแล้วเราก็ใส่ชีสครับใส่ชีสใส่ชีสเอ้านี่เราก็จะตักใส่ชีสแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยผมเอาไปลวกก่อนนะครับไม่ใช่กินดิบๆนะใส่ชีสเสร็จแล้วเอาไปจุ่มลงหม้อเลยเมนูเนี้ยเราก็จะเพิ่มอรรถรสของกุ้งของข้าวโพดโอ้โหชีสเยิ้มๆเลยครับอ่ะมาดูเมนูต่อไปเมนูโอ้โหดูการหมุนชีสของผมครับเป็นไงเป็นไงนี่หมุนอย่างนี้การเอาชีสขึ้นมากินนะจะได้ไปโปะบนหมูบนเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะเด็ดเหมือนกันอ่ะเมนูนี้เมนูเด็ดเขาเรียกไข่มังกรไข่มังกรเป็นยังไงนี่เราหมู3ชั้นวาง2ชิ้นเป็นกากบาทอย่างนี้เลยนะครับเมนูนี้เชฟชอบมากเลยใส่ชีสลองลงไปก่อนข้างใต้นะโอ้โหชีสระเบิดในปากเลยนะโอ้โหอันนี้เชฟเลือกแต่ไข่แดงนะครับช้อนแต่ไข่แดงออกมาแล้วก็ปิดเลยครับปิดเลยป้าป้าปิดเสร็จเอาไปลวกเอาไปลวกเมนูต่อไปลองดูเมนูต่อไปเลยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเมนูต่อไปนี่เอาชีสคลุกกับหมูไม้ไผ่นะคลุกกันไปคลุกกันมาใส่กุ้งลงไปอีกหน่อยนึงคลุก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 แล้วคลุกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันทั่วๆปุ๊บเราก็ไปหยอดลงหม้อเลยอย่างนี้เลยเป็นไงล่ะเด็ดไหมเด็ดไหมดูเมนูต่อไปเลยไหมน่าอันนี้ไม่ยากอันนี้อยู่ในหม้อชีสใช่ไหมครับเราก็ตอกไข่ลงไปเลยนี่เป็นไงเหมือนไข่ข้นเหมือนไข่ข้นใส่ไข่ใส่กุ้งชีสชีสชีสเนื้อใส่น้ำจิ้มก็ดีโอ้โหสุดยอดอ่ะจัดไปเลยดีกว่าชีสระเบิดในปากพร้อมไข่แดงออนเซนสุดยอด